สสที่จะมาแทนคุณสุพลและคุณสันติเนี่ยนะคะก็คือมีคุณชวนชูจันทร์ค่ะคุณชวนชูจันทร์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐนะคะต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญมากในตอนเริ่มแรกค่ะนะคุณชวนชูจันทร์เป็นใครก็คือเป็นสายพวกองค์กรชาวบ้านภาคประชาสังคมอะไรต่างเนี่ยนะจำได้ผมยังจำได้เลยเนี่ยเขามีตอนที่ตั้งพรรคใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไปนัดตั้งเวทีเปิดเวทีที่ตลาดน้ำคลองลัดมยมจำได้จำได้ชาวบ้านมาสะท้อนปัญหาเพื่อร่างนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยแต่หลังๆเนี่ยคือเนื่องจากแกไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพไงพอพวกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มุ่งนั้นมุ่งนี้เข้ามาเนี่ยคุณชวนก็จะถูกเบียดไปบทบาทก็จะหายไปลดบทบาทไปแต่ว่ารอบนี้เมื่อสสบัญชีรายชื่อลาออกนะคะสสบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปก็ต้องขึ้นมาก็เป็นลำดับที่23คุณชวนชูจันทร์นะคะส่วนลำดับที่24จริงๆคือคุณพิรมพลวิเศษค่ะแต่ว่าคุณพิรมเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อพฤษภาคมปี63นะคะจึงทำให้ขยับไปลำดับที่25คือคุณสุรพรดนัยตั้งตระกูลเขาบอกทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นสายคุณสมคิดนะคะใช่เป็นสายคุณสมคิดเพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจลาออกจากพลังประชารัฐนะคะก็ยังอยู่ที่พลังประชารัฐอยู่แต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่ว่าเอ๊ะแต่อุ๊ยแต่รอบนี้พอได้เป็นส.ส.แล้วเนี่ยจะตัดสินใจย้ายไปหรือเปล่าคุณถ้าเป็นผมนะก็เป็นส.ส.ไปก่อนนะก็ไม่ได้ห้ามเนี่ยแล้วเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยค่อยว่ากันค่อยว่ากันเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าคุณชวนชูจันเนี่ยได้ขึ้นเป็นส.ส.ครั้งแรกในชีวิตเลยคือต้องให้แกแหละเพราะว่าอย่างที่บอกนะแกมีบทบาทสำคัญพักมาแล้วก็ดึงฐานคะแนนของคนที่ทำงานในองค์กรชาวบ้านมาให้พลังประชารัฐเนี่ยไม่น้อยนะครับแต่ถึงเวลาเนี่ยแกก็อย่างที่บอกแกเบียดพลังสู้กับพวกนักเลือกตั้งอาชีพไม่ได้ะนะอันนี้ก็ส่วนว่าอนาคตจะไปสร้างอนาคตกับใครอะไรไงทำวันนี้ให้ดีที่สุดโอ้ย นี่พักไหนเนี่ยพักไหนพักไหนกันเถอะ